เวลาหลายปีที่ผมออกเดินทางตามหาความฝันในเมืองกรุงชีวิตมันก็ต้องมีสุขบ้างทุกข์บ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างตามเรื่องของมันและถ้าจะตั้งคำถามว่าอะไรคือความสุขที่สุดในชีวิตผมไม่ลังเลเลยที่จะตอบว่าการได้กลับบ้านเกิดได้มาเจอพ่อแม่ญาติพี่น้องและเพื่อนเก่าๆแล้วก็วิถีชาวบ้านรากเหง้าแบบฉบับของเรานั่นแหละคือความสุขที่สุดของผมทุกๆวันออกพรรษา15ค่ำเดือน11พวกเราชาวหล่มเก่าไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรแยกย้ายกันไปทำงานที่ไหนก็ต้องกลับมารวมตัวกันในวันออกพรรษานี้และงานประเพณีแข่งเรือซึ่งที่บ้านผมเรียกว่าบุญส่วงเหือเอาไอ้มาแล้วมาแล้วพวกปู่มาแล้วเดี๋ยวยามมื้อแลสิมาซ้อมกันเด เอ้าไอ้ปูไอ้มาเมื่อใดแล้วไอ้สิจุจักมือไอ้มือเหือนหรือยังไอ้กินข้าวแล้วไปเดี๋ยวถามทีละย่างถามมาไวๆแบบนี้ตอบบ่ทันเป็นไรไปไอ้มีเรื่องสิเว้านำอยู่เดี๋ยวไปคุยกันตะล่างเนาะครับไออู้กับมางานบุญทรงเพือคือกันเด้ผมเห็นแวบๆอยู่ในตลาดเรื่องมันก็นานหึงมาแล้วตัวซีมาว่าอย่างอีกอ้าวปูมาฮอดแล้วบ่ครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับปีนี้สิลงพายเรือบ่เนี่ยปีนี้อ้าวปีนี้ผม2คนเนี่ยลงแน่นอนครับแสงว่าซ้อมมาจังเนี่ยครับวังนึงท่านมีหมู่เข้ามาถามหาตัวอยู่กําลังกินขนมเส้นอยู่หน้าวัดทุ่งสงชัยนะปีกินเป็นแซ่บจังเป็นไผ่เนาะน่าจะเป็นมูเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าถามหาตัวอยู่นะไปเบิ่งมาได้เด้อครับครับกินโดนเติบแล้วล่ะโอ้บดไปเครื่องรางแล้วว่าแบบนี้โอ้ครับเด้อครับครับครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับพี่หมายขนมเส้นของที่นี่ถือเป็นเอกลักษณ์การกินกันอยู่ของลมเก่าเลยนะเราทำเส้นสดๆจัดเป็นคำคำกินกับน้ำยารสเข้มข้นเช่นน้ำปลาร้าน้ำยาป่าน้ำยากะทิน้ำพริกเอ้าเฮ้ยไปไงมาไงเนี่ยแล้วอะไรทำให้แกมาบ้านพี่ได้วะเนี่ยก็รถทั่วตัวเนาะไม่ใช่พี่ไม่ใช่ผมรวยพี่ผมขับรถมาลำใหญ่อุ้ยมาลมเก่าทั้งทีอ่ะเขาไม่กินหรอกลำใหญ่เขากินมะขามหวานขนมเส้นปกอีหัวแจ่วขี้ปูอูลูกหน่อไม้ผัดดีกั้งแล้วก็ใส่กรอกทุย โธ่ก็พี่คุยไปซะเยอะเนี่ยผมนี่ตามมากินโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยเออเอาล่ะนี่รู้จักกันไว้นะพี่เอกเขาเป็นครูสอนดนตรีอยู่ที่กรุงเทพอ่ะชอบเล่นดนตรีเหมือนกันน่าจะเข้ากันได้ดีนะส่วนไอ้เนี่ยเป็นลูกน้องพี่อยู่ที่ช็อปบิ๊กไบค์อันนี้มันชอบเล่นชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกเขาเรียกคอร์เดียนพี่ยินดีที่ได้รู้จักครับพี่เอกยินดีเช่นกันว่าแต่ของอยู่ไหนอะเดี๋ยวไปเก็บไปที่บ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่2คนต้องมาซ้อมเรืองั้นก็แยกย้ายจะเจอกันหน้าวัดทุ่งส่วนไข่นุ้ยเนี่ยเข้าไปไหว้แม่พี่ก่อนแล้วค่อยออกมาดูเขาแข่งเรือกันชื่อเอกครับพี่ไม่ใช่ไข่นุ้ยเอก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 สองคนก็เอ๊ะอีเอ็นเอกไปขับรถตามพี่มาเอากินเพลินต่างกับพอใจบกวนเอ้ยครูชาติ
ท่านเห็นว่าลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งนี่มันเหมาะท่านก็เลยชวนชาวบ้านบ้านโน้นบ้านนี้มาแต่งเรือแข่งกันทุกๆวันออกพรรษาเมื่อไหร่อ่ะชาวบ้านเขาก็มารวมตัวกันที่นี่แหละดีจังเลยไม่ว่าจะไปทำงานกันไกลแค่ไหนก็กลับบ้านมาดูการแข่งเรือมันเป็นจิตวิญญาณเลยน้องวันแรกนะจะเป็นการแข่งขันของทีมหญิงวันที่สองเนี่ยทีมผสมผสมอะไรครับพี่ผสมชายหญิงส่วนวันสุดท้ายอ่ะเป็นวันไข่แดงเลยนะเว้ยนั่นก็คือวันที่ชายชาตรีของพวกเราไงล่ะเขาแข่งกันเฮ้ยต้องลงสีซ้อมหมดหรือว่าซ้อมไปครับไปครับผมก็ลงท่าเหือเต็มเลยนะไปแล้วไปแล้วเอาเด้อที่ไอ้มาเว้ามือนี้ไอ้บ่ได้ตั้งใจมาโกดดันได้เฮาได้แต่ว่ามือนี้ต้องชนะสู้บ่สู้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 บ่สู้สู้ซ้อมบุญส่วงเฮืองานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองหล่มเก่าในก่อนวันงานเราจะเห็นทีมเรือจากตัวแทนอบต.ทั้ง9แห่งไม่ว่าจะเป็นอบต.หล่มเก่านาซำหินฮาวบ้านเนินศิลานาแซงวังบานนาเกาะแล้วก็ตากกลอยต่างก็พากันนำเรือมาซ้อมอยู่เต็มลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งธงชัยแห่งนี้ขอโทษเด้อที่ไปโดยไม่ได้บอกกล่าวอ้ายจักคำเลยสร้างมันเถอะเรือมันกับท่านไปโดนละอ้ายก็เชื่อว่าอู้คงมีเหตุผลของอู้นั่นละแต่อ้ายก็ยังดูเหมือนเดิมคือเก่าทุกอย่างเลยเนาะรอแสนดีมีเสน่ห์คือเก่าติบ่เท่ากับเท่าคือเก่าแค่กับอย่างวองคือเก่าอีกคืนนี้พาอู้เที่ยวงานวัดคือตะกี้นําเด้อโอกาสเศร้าการสางถึงฤดูปีใหม่เจ้าผู้ใหญ่กายราศีพระภูมิสิริยังถูกเกณฑ์เข้าคืนสิ้นทรงร่างสมงามเรือแก้วอาบน้ำแล้วจึงมาพ้นสูงสุดยอดฝีพายในงานแข่งเรือ
พระพึ่งไทยของวัดทุ่งธงชัยพบกับร่องน้ำน้ำเงินเจ้าปู่หลักคำขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำออกมาแล้วครับเรือคู่นี้สูสีดูดีครับเป็นเรือคู่จริงระหว่างน้ำพญาพระพึ่งไทยร่องน้ำแดงเจ้าปู่หลักคำนาซำร่องน้ำน้ำเงินร่องน้ำน้ำเงินนั่นยังไม่เอายังดูแท้ดียังดูลีลากันอยู่ผมไม่รู้หรอกว่าในปีนี้ทีมเรือของเราจะชนะหรือแพ้แต่สิ่งที่สัมผัสได้มากกว่าแพ้หรือชนะนั่นก็คืออ้อมกอดอันแสนอบอุ่นจากความรักความสามัคคีประเพณีและวิถีชีวิตที่เราสืบทอดกันมาอย่างช้านานผมอยากชวนพวกคุณให้มาสัมผัสวิถีของพวกเราชาวหล่มเก่าเมืองหลบเมืองสงบเมืองเสน่ห์